27สิงหาคมปี1883ได้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์บนเกาะกรากะตัวเสียงของการระเบิดได้ยินไปไกลกว่า 4,800 กิโลเมตรและยังเกิดคลื่นสึนามิสูงประมาณ37เมตรหรือราวๆตึก10ชั้นซึ่งถาโถมคร่าชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนทำลายพื้นที่กว่า 70% ของเกาะกรากะตัวและหมู่เกาะโดยรอบกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ที่ผู้คนขวัญผวาไปทั่วโลกรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้มันมีต้นเหตุมาจากอะไรและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแค่ไหนกับอานักกรากะตัวโศกนาฏกรรมแห่งทานลาวาจริงหากภูเขาไฟไม่เกิดการระเบิดมันจะมีประโยชน์กับมนุษย์มากเลยนะครับซึ่งมีส่วนหมุนเวียนแร่ธาตุอาหารให้แก่ผิวโลกดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟก็มีความอุดมสมบูรณ์สูงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชพันธุ์ให้เจริญงอกงามแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากปล่องภูเขาไฟก็สามารถทำให้พืชสังเคราะห์อาหารด้วยแสงได้เช่นกันรวมไปถึงแมกมาใต้เปลือกโลกก็ได้ก่อเกิดแร่ธาตุและอัญมณีที่หายากเช่นเพชรพลอยขึ้นมาและด้วยความที่ภูเขาไฟนำมาซึ่งความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์เช่นนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีผู้คนไปลงหลักปักฐานและใช้ชีวิตอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟแต่นั่นมันก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงได้เช่นกันเพราะในทางกลับกันหากภูเขาไฟเกิดการระเบิดขึ้นมาก็จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่กับชุมชนบริเวณนั้นได้เช่นกันทั้งยังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างเช่นเมื่อภูเขาไฟระเบิดก็จะเกิดแผ่นดินไหวตามมาด้วยซึ่งทำให้อาคารพังพินาศถนนขาดและไฟไหม้เนื่องจากท่อก๊าซหรือท่อน้ำมันใต้ดินถูกทำลายรวมไปถึงทานลาวาและเท่าภูเขาไฟที่ไหลลงมาก็สามารถทับถมหมู่บ้านและเมืองที่อยู่รอบข้างจนพังพินาศไม่เหลือชิ้นดีและหากภูเขาไฟลูกนั้นอยู่ในแนวเขตทะเลแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวก็จะทำให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดยักษ์กระจายตัวออกไปได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะกรากะตัวที่ผมกำลังจะกล่าวถึงนี่แหละครับโดยเกาะกรากะตัวหรืออานักกากะตัวตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียซึ่งก่อตัวมาตั้งแต่1ล้านปีก่อนเป็นเกาะภูเขาไฟขนาดเล็กที่ไม่มีคนอาศัยอยู่และมีความสูงอยู่ที่820เมตรเหนือระดับน้ำทะเลล้อมรอบด้วยเกาะขนาดเล็กอย่างเกาะลังและเกาะเวลเตนโดยในอดีตพื้นที่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราได้เกิดการแยกตัวออกจากกันส่งผลให้แมกมาและธาตุภูเขาไฟจำนวนมากที่อยู่ข้างใต้ได้พวยพุ่งออกมาหลายหมื่นปีหลังจากนั้นเมื่อธาตุภูเขาไฟเริ่มเย็นตัวลงมันก็ได้จับตัวเป็นก้อนแข็งอยู่ใต้ทะเลเหนือภูเขาใต้น้ำนั่นอีกทีและก็เกิดการทับถมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเกาะที่มียอดพ้นน้ำขึ้นมาซึ่งมีอาณาเขตอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราพอดีโดยหลังจากเหตุการณ์ในยุคนั้นก็ได้มีการประทุของภูเขาไฟเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองโดยครั้งนี้มีภูเขาไฟผุดขึ้นมาจากน้ำถึง3ลูกและทับถมต่อกันจนกลายเป็นภูเขาขนาดใหญ่ในเวลาต่อมาจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นเกาะที่มีแนวเส้นภูเขาไฟพาดผ่านใจกลางเกาะมีปล่องภูเขาไฟอยู่ด้วยกันรวมทั้งสิ้น3ปล่องคือรากาตาซึ่งอยู่ทางทิศใต้และเป็นปล่องที่สูงที่สุดของเกาะ820เมตรเหนือระดับน้ำทะเลดานันซึ่งอยู่ใจกลางเกาะและเพอร์โบเอวาตันอยู่ทางทิศเหนือส่งผลให้มันอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อธรรมชาติมากมายจนกลายเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมทำให้เริ่มมีมนุษย์มาตั้งถิ่นฐานอยู่เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยมนุษย์กลุ่มแรกคือเกษตรกรที่มาทดลองทางป่าที่เกาะแห่งนี้เพื่อปลูกข้าวและพืชผลอื่นๆซึ่งก็ได้ผลผลิตที่น่าพอใจจึงตั้งรกรากอาศัยอยู่จวบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก่อนจะมีผู้คนตามมาสมทบและอยู่ร่วมกันจนกลายเป็นเมืองหนึ่งทีนี้ภูเขาไฟบนเกาะกรากะตัวก็ได้มีการระเบิดเล็กๆน้อยๆอยู่หลายครั้งแต่มันก็เป็นการระเบิดที่พ่นแร่ธาตุออกมาทำให้เกาะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไม่ได้อันตรายแต่อย่างใดชาวบ้านจึงชะล่าใจและไม่ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของมันจวบกระทั่งลังร้ายได้มาเยือนในช่วงไม่กี่เดือนก่อนเกิดการประทุครั้งใหญ่สัญญาณเตือนนั้นก็คือมีแผ่นดินไหวรุนแรงอยู่รอบเกาะกากาตัวอยู่หลายครั้งมีการระบายไอ้น้ำที่ปล่องเพอร์โบเอวาตันซึ่งอยู่เหนือสุดของเกาะและมีการประทุของเท่าสูง16กิโลเมตรหรือราวๆ 20,000 ฟุตและผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองปัตตาเวียซึ่งปัจจุบันคือเมืองหลวงจาการ์ตาที่อยู่ห่างออกไป160กิโลเมตรยังสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนและได้ยินเสียงของการประทุในครั้งนี้ต
ต่อมาในช่วงวันที่20พฤษภาคมปี1883ได้เกิดพลังงานและแรงดันมหาศาลใต้เกาะกรากตัวทำให้ภูเขาไฟเกิดการประทุขึ้นครั้งแรกในรอบ200ปีจากบันทึกของผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกก็มีเพียงปล่องเพอร์โบอิวัตตันเท่านั้นที่ระเบิดและปล่อยขี้เถ้าออกมาแต่อย่างไรก็ตามการระเบิดได้ทำให้เกิดเสียงดังเหมือนฟ้าคำรามและได้เกิดคลื่นช็อกเวฟซึ่งเมืองเคทิมบังที่อยู่ห่างจากเกาะภูเขาไฟไปประมาณ23ไมล์หรือประมาณ37กิโลเมตรยังรู้สึกได้ถึงคลื่นนี้ประกอบกับมีเท่าฐานควันไฟอีกจำนวนมากที่ถูกพ่นออกมาทำให้ผู้คนที่อยู่บนเกาะต่างตื่นตระหนกเป็นอย่างมากที่เห็นภูเขาไฟที่เงียบสงบมานานเกิดการระเบิดขึ้นต่อมาในช่วงวันที่16มิถุนายนปี1883 2เดือนก่อนเกิดโศกนาฏกรรมการประทุที่เกาะกรากตัวก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยมีการระเบิดจนส่งเสียงดังคำรามและมีเมฆดำหนาทึบปกคลุมเกาะเป็นเวลา5วันโดยผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองบันเตินติดชายฝั่งยังสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี้แต่ในวันที่24มิถุนายนก็ได้มีลมตะวันออกพัดเข้ามาทำให้เมฆเหนือเกาะกรากตัวปลอดโปร่งอีกครั้งและสามารถมองเห็นปล่องอีก2ลูกที่ผุดขึ้นมาจากการระเบิดได้อย่างชัดเจนซึ่งตั้งอยู่ระหว่างปล่องเปอร์โบเอวัตตันและดานันอีกทั้งความรุนแรงของการปะทุยังต่อเนื่องทำให้กระแสน้ำในบริเวณใกล้เคียงสูงผิดปกติจนทำให้เรือที่เคยทอดสมอต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีผูกโซ่และชาวประมงก็เริ่มรายงานพบเพ่นมวลภูเขาไฟขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกในมหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งในช่วงต้นเดือนสิงหาคมระหว่างที่ตัวของกัปตัน SJG Forsenaซึ่งเป็นวิศวกรภูมิประเทศชาวดัตช์กำลังออกสำรวจหมู่เกาะกรากตัวก็ได้สังเกตเห็นไอน้ำถูกระบายออกมาจากปล่องหลักทั้ง3ปล่องซึ่งกลุ่มไอของมันได้บดบังพื้นที่ทางตะวันตกของเกาะจนหมดสิ้นและมีไอน้ำพวยพุ่งออกมาจากช่องระบายอากาศอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปล่องดานันและรากตะรวมไปถึงเมื่อลงไปสำรวจบนพื้นดินกลับพบว่ามีชั้นเท่าลอยหน่าอยู่บริเวณพื้นประมาณ 0.5 มิลส่งผลให้พืชพันธุ์ทั้งหมดถูกทำลายจนเหลือเพียงแค่ตอไม้เท่านั้นแล้ววันที่เกิดหายนะก็มาถึงในวันที่26สิงหาคมปี1883ภูเขาไฟทั้ง3ปล่องบนเกาะกรากตัวได้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงส่งผลให้สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งเกาะเท่าฐานฝุ่นควันปิวว่อนไปทั่วท้องฟ้าและเกิดการระเบิดตามมาอีกหลายครั้งทำให้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เกิดความหวาดกลัวกันทั่วหน้าแม้ผู้ที่กำลังแล่นเรือห่างจากกรากตัวถึง16กิโลเมตรก็ยังเห็นการระเบิดอย่างชัดเจนเต็มสองตาแถมยังรู้สึกได้ว่าน้ำทะเลรอบเรือมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและเมื่อการระเบิดยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงผู้คนจึงเริ่มล่องเรืออพยพไปจากเกาะส่วนผู้ที่ตัดสินใจอยู่บนเกาะต่อไปก็พยายามหาที่กำบังให้ปลอดภัยที่สุดโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าการระเบิดที่แท้จริงยังมาไม่ถึงจวบกระทั่งในวันที่27สิงหาคมปี1883อีกเพียงแค่วันเดียวหลังจากที่ชาวบ้านเพิ่งผ่านพ้นช่วงเลวร้ายมาหมาดๆซึ่งเป็นวันที่เกาะกรากตัวได้เกิดการประทุครั้งใหญ่ที่สุดจนแรงระเบิดนั้นได้ฆ่าชีวิตทุกคนที่อยู่บนเกาะแล้วระเบิดรุนแรงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้นกว่า4ครั้งซึ่งความรุนแรงของมันเทียบเท่ากับระเบิดปรมาณูขนาด200เมกะตันโดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเวลา 5:30 ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวส่วนครั้งที่2เกิดขึ้นราวๆ 6:44 นาทีซึ่งกวาดล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่บนเกาะกรากตัวรวมไปถึงการระเบิดครั้งที่2ได้ทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูงกว่า30เมตรและครั้งที่3เมื่อเวลา 10:00 นได้เกิดเสียงระเบิดที่ดังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยได้ยินดังกึกก้องไปถึงเมืองปัตตาเวียที่อยู่ห่างจากกรากตัวถึง150กิโลเมตรแม้ว่าระยะทางจะไกลขนาดนี้แต่ผู้คนที่นั่นยังต้องเอามืออุดหูด้วยความตกใจด้วยแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นยังตรวจจับได้ไกลถึงเกาะอังกฤษและยังทำให้เกิดคลื่นสึนามิที่สูงกว่า100ฟุตเดินทางไปถล่มเกาะในบริเวณใกล้เคียงจนราบคาบต่อมาการระเบิดครั้งที่4เกิดขึ้นเมื่อเวลา 10:45 เป็นการปิดท้ายโศกนาฏกรรมที่รุนแรงในครั้งนี้ซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ 36,000 คนพื้นที่กว่า 165.52% ของเกาะกลายเป็นเท่าธุลีลอยสูงขึ้นไปในอากาศถึง80กิโลเมตร
ภายในรัศมี240กิโลเมตรจากเกาะล้วนถูกเท่าธุลีปกคลุมและบดบังแสงอาทิตย์จนมืดมิดไม่ต่างไรกับตอนกลางคืนโดยหลังจากการระเบิดครั้งสุดท้ายเกาะภูเขาไฟได้ถล่มลงไปในบ่อแมกมาที่ว่างเปล่าทำให้เกาะเหลือพื้นที่เพียงแค่หนึ่งในสามพื้นที่เดิมเท่านั้นปล่องเพอร์โบอีวาตันกับปล่องดานังถูกทำลายและจมลงไปในทะเลทั้งหมดสิ่งที่เหลือคือปล่องภูเขาไฟรากาตาที่ถูกทำลายไปครึ่งหนึ่งและเกาะลังกับเกาะเวลเตนที่ห้อมล้อมกรากาตัวก็ไม่ได้ถูกทำลายลงไปด้วยเช่นกันการระเบิดของเกาะอานักกรากาตัวได้รับการสันนิษฐานและเป็นที่มาของแรงบันดาลใจสำหรับภาพวาด The Scream ในปี1893ของเอ็ดเวิร์ดมุงศิลปินชาวนอร์เวย์ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่โด่งดังไปทั่วโลกเชื่อว่าหลายคนคงน่าเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแหละครับเพราะมันถูกเอาไปทำเป็นมีมล้อเลียนและปรากฏทั้งในเกมและหนังมากมายโดยตัวของเอ็ดเวิร์ดมุงเคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเอาไว้ว่าวันหนึ่งในช่วงเย็นขณะเขาและเพื่อนสองคนกำลังเดินอยู่บนถนนเลียบภูเขาใกล้กับเมืองคริสเตียเนียปัจจุบันนั่นคือออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์ก็บังเอิญได้เห็นท้องฟ้าที่เปลี่ยนเป็นสีเลือดเมฆก็ดูเป็นสีเหลืองจ้าและแดงคล้ำขณะเพื่อนๆต่างพากันรีบเดินกลับบ้านแต่กลับกันตัวของเอ็ดเวิร์ดมุงยืนอยู่คนเดียวบนถนนด้วยความรู้สึกกังวลและหวาดกลัวจนอยากจะร้องตะโกนออกมาเนื่องจากเป็นบรรยากาศที่พิศวงเป็นอย่างมากซึ่งตรงจุดนี้นี่แหละครับที่ผู้คนจับมาเชื่อมโยงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประทุของภูเขาไฟเพราะหลังจากการระเบิดจบลงมันก็ได้ทำให้ท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกดินกลายเป็นสีแดงเข้มในบางส่วนของซีกโลกตะวันตกเป็นเวลายาวนานหลายเดือนช่วงระหว่างปี1883ถึง1884แล้วรูปเดอะสกีมถูกวาดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นประมาณ10ปีเพื่อนๆอาจจะคงคิดว่าการระเบิดมันคงจบลงเพียงเท่านั้นแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเร็วๆนี้เพิ่งมีการระเบิดเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2018ที่ผ่านมานี่เองครับแรงระเบิดได้ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของภูเขาไฟถล่มลงในทะเลจนเกิดคลื่นยักษ์สึนามิซึ่งพัดถล่มชายฝั่งเกาะสุมาตราและชวาในประเทศอินโดนีเซียฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า400คนแล้วไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 40,000 คนอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่ผมได้เล่ามามันเป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติก็มักมาในรูปแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวจะมีก็แต่เราต้องเฝ้าระวังและสังเกตมันด้วยตัวเองนี่แหละครับและนี่ก็คือเรื่องราวของภูเขาไฟที่ระเบิดได้รุนแรงและดังสนั่นที่สุดในโลกเราก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีการระเบิดที่รุนแรงแบบนี้ขึ้นอีกเพราะมันได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศเพื่อนบ้านของเราจนเกิดการสูญเสียเป็นอย่างมากเลยแหละครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกแล้วพบกันใหม่ในคนพีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด